เมื่อวันที่18สิงหาคม2558ณห้องฉายภาพยนตร์คณะวิทยาการสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์ชาติชนะยืนยงรองที่การบดีฝ่ายการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันวิทยาการสารสนเทศ IT Day ครั้งที่11 Digital Party ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2558นักคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ธวัชวงศ์ลาวันรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวว่างานวันวิทยาการสารสนเทศ IT Day ครั้งที่11ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีการเรียนรู้แก่กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษานิสิตและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทำบทบาทของคณะที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาการสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติกิจกรรมตลอด2วันมีการจัดนิทรรศการผลงานจาก6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรภูมิสารสนเทศหลักสูตรคอมพิวเตอร์และแอนิเมชันหลักสูตรนิเทศศาสตร์เรามีการออกแบบของบริษัทชั้นนำด้านไอทีและดิจิตอลคอนเทนต์มีการประชุมวิชาการด้านวิทยาการสารสนเทศสู่สากลและมีการเสวนาวิชาชีพในหัวข้อการทำหนังไปนอกการเสวนาในหัวข้อการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน2มิติและ3มิติโดยคณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมสัมมนาวิชาการเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาการแข่งขันไอทีปริศนาสายฟ้าแลบซึ่งเป็นเกมตอบคำถามชิงไหวพริบที่มีความตื่นเต้นและน่าสนใจนอกจากนี้ในช่วงเย็นของวันที่18สิงหาคมมีการจัดงาน Art Culture Festival โดยจะมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านและสากลรวมไปถึงการประกวดวงดนตรีหลากหลายรูปแบบที่พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินชมบูธของสินค้าทำมือและของกินอีกมากมาย